ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทนักเรียนทุนมทศรุ่น13ให้เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรมในหลวงพระราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทศและครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2564เฝ้าวันที่28ธันวาคม2564เวลา 17:44 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทศคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนนำนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทศรุ่นที่13ประจำปีการศึกษา2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนพร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่นรุ่น10และครูดีเด่นประจำปี2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติและนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่4รุ่นที่5และรุ่นที่6ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บรรจุเข้ารับราชการและรับทุนเฉลิมพระเกียรติไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทศเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารขึ้นเรียกโดยย่อว่ามทศตั้งแต่ปี2552โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิที่ผ่านมามูลนิธิได้จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้วกว่า534ล้านบาทมีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมทศไปแล้วรวม12รุ่นจำนวนกว่า 1,900 รายได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั้งนี้ส่วนใหญ่เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศอาทิสาขาแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์วิศวกรรมศาสตร์และครูเป็นต้นทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้านให้มีทักษะอาชีพทักษะชีวิตมีทัศนคติที่ดีงามมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วรวม6รุ่นจำนวนเกือบ700รายซึ่งร้อยละ70ได้กลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนสำหรับในปีการศึกษา2564มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมทศรุ่นที่13จากทุกจังหวัดจำนวน153รายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพและระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องรวมเงินทุนพระราชทานในปีการศึกษานี้จำนวนทั้งสิ้น73,647,710 บาท 73,647,710 บาทถ้วนพร้อมกับนักเรียนทุนดีเด่นรุ่นที่10จำนวน10รายซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมประพฤติตนเป็นแบบบอย่างที่ดี
มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมีจิตอาสารวมทั้งครูดีเด่นจากทุกภูมิภาคจำนวน8รายเป็นครูที่มีความทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติรวมทั้งนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่4รุ่นที่5และรุ่นที่6ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา2563จำนวน112รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในปี2564เป็นปีแรกที่มีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นทุนที่รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกุมภาพันธ์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสำหรับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทส.ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งในปี2564นี้มีนักเรียนผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจำนวน10รายทุกรายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่กระทรวงต่างๆเมื่อวันที่1ตุลาคม2564และจะปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา2ปีจากนั้นจึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจนสำเร็จการศึกษาแล้วจะกลับไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทส.ซึ่งนักเรียนทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการดำรงตนถึงพร้อมด้วยความรอบรู้และความดีพร้อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินวันที่28ธันวาคม2564เวลา 18:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในฐานะเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารกองเกียรติยศรับส่งเสด็จเสือกวางลูกการร้องศาลคุ้มครองขออำนาจส่งแม่ตรวจสุขภาพจิตจากกรณีดราม่าระหว่างการวิภากรสุพิมายที่ออกมาโพสต์เดือดต่อว่าดรีมขอสงวนชื่อนามสกุลจริงแฟนสาวของเสือเศรษฐการลูกชายของตน
ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงผ่านโซเชียลถึงปมของหายในบ้านทั้งสมุดธนาคารบัตรเครดิตเงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงรถคืนจากลูกชายตนล่าสุดวันที่28ธันวาคมสื่อเศรษฐการสุพิมายอายุ24ปีและกวางกรบวีสุพิมายอายุ21ปีทายาทร็อกเกอร์ดังเสกโลโซเดินทางมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกับดรีมแฟนสาวและนายปัญชพัฒน์เลิศธีรเรืองกุลทนายความเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพดังนี้ 1. ห้ามมิให้มีการเข้าใกล้ในลักษณะเข้ามาคุกคามทำร้ายร่างกาย 2. ห้ามข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความกลัวและด่าทอ 3. ห้ามโพสต์ประจานและใส่ร้ายทางสื่อทุกชนิด 4.มีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจ้างบุคคลใดติดตามพฤติกรรมต่างๆ 5. ขอให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชมารดาของตนผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ทำไมถึงตัดสินใจมาที่ศาลเขือผมรู้สึกแย่จริงๆครับช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากผมไม่อยากจะพูดอะไรมากตอนนี้ที่ผมอยู่ที่บ้านผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกังวลใจระแวงตลอดเลยผมเลยอยากมาที่นี้อะไรที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์มาจนถึงทุกวันนี้เขือผมไม่รู้ว่าผมเล่าได้มากน้อยขนาดไหนผมไม่อยากพูดอะไรมากมันเป็นอะไรที่ทุกข์ใจจริงๆผมไม่ได้อยากทำร้ายครอบครัวไม่ได้อยากจะทิ้งเขาเพื่อเลือกอยู่กับแฟนไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ว่าผมอยากจะทำอะไรที่มันถูกต้องที่มันยุติธรรมทำให้ทุกคนปลอดภัยได้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่ข่าวออกมาว่าไอจีพ่อมาด่าคืออยากจะชี้แจงว่าคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคุณพ่อไม่ได้มาโพสต์อะไรเลยแต่มีการใช้แอคเคาท์ของคุณพ่อคุณแม่เป็นคนโพสต์ใช่ครับส่วนตัวผมก็ยังคุยกับคุณพ่อปกติผมเพิ่งออกจากบ้านมาวันนี้ให้ศาลมาคุ้มครองตัวเราแสดงว่าอยู่ที่บ้านไม่ปลอดภัยเขือใช่ครับคุณแม่มีทีท่าว่าจะทำร้ายเราอันนี้ก็ไม่ปฏิเสธครับถามว่าตัดสินใจนานไหมมันก็เป็นอะไรที่ผมอยากจะทำอยู่แล้วผมไปอยู่ในนั้นผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแต่อยากจะหาวิธีที่ออกมาได้จริงๆถอนหายใจไม่รู้สิมันรู้สึกหนักใจปัญหาครอบครัวผมก็คุยกับคนในบ้านแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่เบาลงเลยผมว่ามันคุยกันอยากคุยกันเท่าไหร่มันก็มีไฟเข้ามาตลอดรู้สึกว่าเรามองไม่ตรงกันซึ่งผมคิดว่าการที่ครอบครัวมองไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องปกติเราไม่ต้องมองตรงกันตลอดแต่เราควรที่จะคุยกันได้จริงๆคุยด้วยกันด้วยเหตุผลพอเรามีปัญหากับที่บ้านเข้าใจอะไรไม่ตรงกันมันจะเป็นอะไรที่หนักใจทางผมมากทางครอบครัวมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากจริงๆผมเลยรู้สึกแบบนั้นทนายการที่เรามาที่นี้เราคิดว่ามันน่าจะมีคนกลางศาลน่าจะช่วยได้เสือผมหวังว่าจะดีขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าที่ผมหนีออกมามันเป็นอะไรที่เขาต้องโกรธแน่จริงๆผมต้องยอมรับผมไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยที่เขาแจ้งไปในไอจีว่าเงินหาย20ล้านอันนั้นผมหรือแฟนไม่ได้เอาอะไรมาเลยถ้าไปดูในกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยรถ X3 ผมก็ขับตลอด 2-3 ปีแล้วตั้งแต่ผมกลับมาจากอเมริกาเขาเป็นคนให้ผมขับเองแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยเรื่องรถเขาก็เหมือนตัดช่องทางในการเดินทางของเราเสืออันนี้ผมก็ไม่รู้ครับมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นชื่อของเราเองเสืออันนี้ผมขอไม่บอกนะครับพอได้คุยกับน้องกวางเลยตัดสินใจด้วยกันว่าจะทำแบบนี้เสือใช่คือน้องออกมาก่อนผมแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์ผมก็ช่วยหาที่อยู่ให้เขาช่วยทำนั้นทำนี้ผมไม่อยากให้เขามาเจอปัญหานี้เลยผมอยากให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองเขาโตแล้วอายุเท่านี้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเขาสามารถทำอะไรได้เองเขาไม่ต้องอยู่ในที่ที่ไม่รู้สึกว่าอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยวันที่ตัดสินใจออกมาเพราะอะไรกวาง
แค่อยากจะออกมามีชีวิตของเราแค่นั้นเลยจริงๆมันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยคุยกับพี่เสือมาตลอดเหมือนกับว่าควรหาที่อยู่ยังไงดีคุยให้กำลังใจกันเป็นพี่น้องกันอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ากวางไม่อยากอยู่ในบ้านนี้กวางอันนี้ขอยังไม่พูดค่ะในส่วนของดรีมสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างเราถูกพูดถึงหนักเลยดรีมก็รู้สึกไม่ดีที่มาถูกกล่าวหาทั้งหมดมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เขาพูดเห็นว่าดรีมจะดำเนินคดีด้วยก็ตามนั้นเลยค่ะดำเนินคดีแน่นอนค่ะแต่ขอให้เรื่องอยู่ในเรื่องของศาลแล้วกันค่ะทนายมันมีคำพูดที่หยาบเยอะชนวนเหตุของเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเห็นก่อนหน้านี้ก็เข้ากันได้ดีดรีมตอนนี้ขอยังไม่พูดดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็คุยกับพี่เสือตลอดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ให้กำลังใจดีกับภาพที่เขาโพสต์ปืนเรารู้สึกยังไงบ้างดรีมรู้สึกตกใจและรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกของเสือกับน้องกวางเพราะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่เขาจะทำอย่างนั้นค่อนข้างที่จะสงสารเขาเพราะสุดท้ายมาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นที่ตัวเขาเขาก็ควรที่จะให้เกียรติน้องและเสือให้มากกว่านี้ด้วยที่เราโพสต์ IG สตอรี่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับของเขาดรีมของเขาเราไม่เคยไปยุ่งไม่รู้ตรงนี้ด้วยถ้าเขาบอกว่าเราขโมยจริงก็เอาหลักฐานมาโชว์เลยค่ะมีไปคุกคามที่บ้านเราด้วยดรีมอันนี้ขอให้อยู่ในเรื่องของชั้นศาลแล้วกันนะคะขอไม่พูดดีกว่าครอบครัวเราว่าอย่างไรบ้างดรีมเขาก็ให้กำลังใจค่ะทุกคนให้กำลังใจกันดีไม่มีปัญหาอะไรเสือออกมาแล้วและจะไม่กลับไปบ้านอีกแล้วเสือมันเป็นบ้านของผมเป็นบ้านของครอบครัวผมก็ไม่อยากจะทิ้งบ้านไม่อยากทิ้งครอบครัวเลยจริงๆผมแค่อยากจะมีความรู้สึกปลอดภัยอยากจะสบายใจกับน้องด้วยตอนนี้อยู่ที่นั่นผมรู้สึกว่ามันอึดอัดจริงๆมันหนักใจเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่อยากจะพูดอะไรมากผมไม่ได้อยากทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวเลยผมโตมาจากที่นั่นผมอยู่กับทุกคนที่นั่นมีความสุขกันที่นั่นท่าทุกอย่างมันโอเคขึ้นจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่ผมก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านกลับไปเจอครอบครัวอยู่แล้วเสือยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งครอบครัวแค่เป็นห่วงคุณแม่เสือเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทุกคนเรื่องความปลอดภัยเป็นอะไรที่เสือเป็นห่วงมากเสือก็เลยออกมาถ้าดรีมไปแจ้งความมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันบานปลายไหมดรีมมันคนละส่วนกันทนายคิดว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นครับต้องมีคนกลางมาไกล่เกลี่ยในส่วนของน้องดรีมดำเนินคดีหมิ่นประมาทอยู่แล้วจะมีคำสั่งศาลไปให้แม่แล้วจะเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่ทนายขอเวลา2 วันหลังจากที่ยื่น